didn't get my perfect fantasy. I realize you love yourself more than you could ever love me. So go and tell your friends that I'm obsessive and crazy. That's why. ไอ้ลูกโดดอีฟไทยแลนด์วันนี้ทำเพื่อนมาฮิตกันที่ร้านซีไทม์ค่ะเป็นร้านบายและจะลองสไตล์รีสอร์ทริมทะเลเลยค่ะค่ะตั้งแต่เดินเข้ามานะคะบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าบรรยากาศรอบๆร้านเป็นยังไงบ้างค่ะบรรยากาศของร้านนะคะเป็นแบบสไตล์รีสอร์ทนั่งดินเนอร์กันริมสระน้ำนะคะเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกทีเดียวเลยล่ะค่ะถ้าดูรอบๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีเกาะกลางน้ำด้วยนะคะค่ำๆหน่อยเนี่ยก็จะมีวงดนตรีเขามาเล่นกันที่เกาะกลางน้ำด้วยค่ะทำให้บรรยากาศในร้านเนี่ยโรแมนติกมากขึ้นไปอีกเลยล่ะค่ะ Nothing stopping me going out with all of your best friends and if you ชาวเกาะค่ะเมนูนี้เขาก็เอากุ้งที่แกะแล้วมาคลุกเคล้ากับเครื่องยำผสมกะทิโดยหน้าด้วยใบมิ้นท์แล้วก็พริกเผาจะออกแนวแซ่บๆมันๆหน่อยนะคะไก่อบสับปะรดค่ะเสิร์ฟมาในลูกสับปะรดเก๋มากๆเลยนะคะเมนูนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อไก่นุ่มหมักในซอสคลุกเคล้ากันกับสับปะรดพริกหยวกแล้วก็หัวหอมโรยด้วยใบมะม่วงหิมพานต์ค่ะต้มแซ่บเอ็นหมูเสิร์ฟมาเป็นหม้อไฟร้อนๆเลยนะคะรสชาติต้มแซ่บร้านนี้จะออกนุ่มนวลไม่จี๊ดจ๊าดไม่เผ็ดร้อนเหมือนกับต้มแซ่บร้านอาหารอีสานอื่นๆทั่วไปค่ะเมนูนี้เขาก็จะใส่เอ็นหมูเนื้อหมูผักและเห็ดรสชาติน้ำแกงเนี่ยแซ่บกำลังดีเลยค่ะปลากระพง2กษัตริย์ค่ะเมนูนี้เขาก็จะเอาเนื้อปลากระพงมาทำ2แบบก็คือแบบทอดกรอบนอกนุ่มในสีเหลืองทองดูน่าทานมากๆเลยค่ะและอีกแบบนึงก็คือเอามาผัดพริกไทยดำค่ะเรียกว่าสั่งเมนูเดียวได้ถึง2รสชาติเลยล่ะค่ะหอยนางรมทรงเครื่องจานนี้แนะนำเลยค่ะถ้าเพื่อนๆได้ไปลองทานต้องสั่งให้ได้นะคะจุดเด่นของเมนูนี้นะคะอยู่ที่เป็นหอยนางรมใหญ่ใส่เครื่องต่างๆลงไปบีบมะนาวกระเทียมน้ำพริกเผาอ้ำเข้าไปคำแรกเนี่ยรู้สึกได้เลยค่ะว่าหอยสดมากแล้วก็มีกลิ่นหอมของน้ำจิ้มนะคะแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆที่เราใส่ลงไปบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าต้องไปลองให้ได้เหล้าปั่นน้ำผลไม้ค่ะเขาก็เอาเหล้ามาปั่นกับน้ำผลไม้ซึ่งมีผลไม้ให้เลือกหลากหลายชนิดเลยค่ะทั้งองุ่นสตรอเบอรี่กีวีแล้วก็ยังมีผลไม้อื่นอีกเยอะแยะเลยค่ะที่สั่งมาเนี่ยก็จะเป็นกีวีสตรอเบอรี่แล้วก็บลูฮาวายค่ะรสชาติเนี่ยหอมอร่อยเย็นชื่นใจเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบค็อกเทลเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะข้อควรระวังเมาไม่ขับนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะฉันอยากลองมาใช้ช่วงเวลาดีๆกับบรรยากาศริมทะเลที่ซีไทม์กันแล้วหรือยังแล้ววันนี้ไอเลิฟทูโกฮิปไทยแลนด์ก็ต้องขอตัวไปเล่นน้ำทะเลก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปฮิปกันที่ไหนนั้นติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ